จากที่ได้อธิบายไปเมื่อกี้นะครับสามกระบวนการในการเส้นทางในการสร้างเส้นทางแบบแมนนวลนะครับวิธีการอาจารย์เอา เอาตัวโค้ดไปให้ดูนิดนึงนะครับเวลาเราจะสร้างสเต็ปที่1ใช่ไหมเราต้องสร้างคลาสเลาส์นะครับในรูปแบบของอ็อบเจกต์ที่เป็นอาร์เรย์นะครับเป็นอาร์เรย์ของอ็อบเจกต์ซึ่งไอตัวอ็อบเจกต์เนี้ยจะประกอบด้วยค่า2ค่าก็คือ path แล้วก็ component นะครับ path และ component วิธีการสร้างเนี่ยให้โฟกัสอยู่ที่บรรทัดที่16นะครับ16เวลาเราจะสร้างผ่านอะไรก็ตามเราจะต้องใช้คลาสเราใช่ไหมครับจะต้อง import เข้ามาก่อนฉะนั้น import เข้ามาเนี่ยเราใช้คำสั่ง import เป็นบรรทัดที่16นะครับ import class house นะครับจากแพ็กเกจนี้เข้ามาอันนี้คือการ import เข้ามาแล้วเราจะสร้างนะครับบรรทัดที่17นะครับบรรทัดที่17ก็คือเราจะสร้างเส้นทางสร้างเส้นทางก็คือในรูปแบบของ array ฉะนั้นอาจารย์สร้างตัวนี้ขึ้นมาครับตัวนี้ชื่อ object นะครับ object ว่า app house ตัวนี้อาจารย์ตั้งเองตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็โคลอนเป็นการระบุชนิดว่าอ็อบเจกต์นี้ชนิดเป็นอะไรอ็อบเจกต์นี้ชนิดเป็นเลาก็คือตัวข้างบนเนี่ยครับ routes ตัวเนี้ยเป็นอ็อบเจกต์เลาที่เราสร้างขึ้นมามีค่าเท่ากับอยู่ในรูปแบบของ array ก็คือก้ามปูครับก้ามปูเปิดตรงนี้แล้วก้ามปูปิดตรงนี้นี่คือเส้นทางเป็น array ของเส้นทางนะครับ array ตัวที่1ขั้นด้วยคอมม่าตัวที่2ขั้นด้วยคอมม่าตัวที่3ขั้นด้วยคอมม่าฉะนั้นตัวอย่างในสไลด์ตอนนี้นะครับก็คืออาจารย์จะมีเส้นทางอยู่ทั้งหมด3เส้นทางนะครับเส้นทางแรกปีกาเปิดและปีกาปิดนี่คือเส้นทางที่1นะครับประกอบด้วย2อย่างคือ path และ component ฉะนั้นอาจารย์ใส่คำว่า path colon ตามด้วยอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้นะครับ comma component ตามด้วยชื่อ component ฉะนั้น path นะครับนี่คือเส้นทางถ้าเราไม่ระบุเส้นทางอย่างเช่น path แรกนะบรรทัดที่18นะครับอาจารย์ไม่ระบุเส้นทางอาจารย์ไม่ระบุเส้นทางถ้าเราเรียกมันจะไปโหลดคอมโพเนนต์ที่ชื่อว่าแอปคอมโพเนนต์ขึ้นมาทำงานนะครับโทษทีครับกดผิดมันจะไปโหลดคอมโพเนนต์ที่ชื่อว่าแอปคอมโพเนนต์ขึ้นมาทำงานแล้วก็คอมม่าถ้าอาจารย์เรียกผ่านว่าล็อกอินถ้าอาจารย์เรียกผ่านว่าล็อกอินมันจะไปเรียกคอมโพเนนต์ล็อกอินขึ้นมาทำงานนี่ถ้าอาจารย์เรียกผ่านว่าเมมเบอร์มันจะไปเรียกคอมโพเนนต์เมมเบอร์ขึ้นมาทำงานเห็นไหมครับฉะนั้นตอนนี้อาจารย์สร้างผ่านขึ้นมา3 เส้นทางพอสร้างผ่านเสร็จแล้วสเต็ปที่2ต้องทำยังไงสเต็ปที่2ก็คือจะต้องไปรีจิสเตอร์เส้นทางนั้นน่ะให้แอปพลิเคชันรู้จักเราก็ไปรีจิสเตอร์เหมือนเดิมครับเราใช้สิ่งที่เรียกว่า router modules นะครับ router module นะครับซึ่งเราก็ import มาตรงบรรทัดที่16ตัวนี้เหมือนกันนะครับเราใช้คำสั่งว่า router module นะครับ โทษทีครับจุด for root นะครับว่า root ของเราเนี่ยใช้เส้นทางอะไรก็คือใช้ตัวแปรที่ชื่อว่า app route ตัวนี้ครับตัวแปรเดียวกันตัวนี้คือชื่อตัวแปรถ้าเราไม่ได้ตั้งชื่อนี้อันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะครับตรงนี้คือการ register เข้ามาพอ register เสร็จปุ๊บเราต้องไปกำหนดพื้นที่แสดงผลในแอปพลิเคชันของเราเราก็ไปใส่แท็กนี้ในแอปพลิเคชันนะครับนี่คือ3สเต็ปนะครับแต่แน่นอนเรายังไม่ได้เขียน lab เราจะงงๆมันอยู่ตรงไหนล่ะเราต้องไปเขียนตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูใน lab นะครับแต่ทีนี้เวลาเราสร้างเส้นทางสมมติเราสร้างเส้นทางเสร็จแล้วนะครับสร้างเส้นทางเสร็จแล้วเราจะเรียกใช้เส้นทางมันยังไงนะครับเราจะเรียกใช้เส้นทางมันยังไงวิธีการเรียกใช้เส้นทางนะครับง่ายมากเลยอย่างง่ายเราใช้เป็นแท็ก A เพราะว่าเส้นทางมันก็คือลิงก์มันก็คือผ่านบน URL นะครับฉะนั้นเราใช้แท็ก A ไอตัว href ตัวนี้เข้ามาก็ได้ครับแล้วก็ใส่ผ่านที่เราต้องการเข้าไปนะครับมันก็จะ redirect นะครับตัว browser เนี่ยก็จะ request ไปที่เซิร์ฟเวอร์บอกว่าเฮ้ยเข้าไปที่ผ่านนี้แล้วแสดงผลคอมโพเนนต์ตัวนี้หน่อยนะครับแต่ว่าข้อเสียของตัวนี้นะครับก็คือว่าไอ้แท็ก A เนี่ยมันจะรีเควสไปที่เซิร์ฟเวอร์เสมอจำได้ไหม Angular Application เป็นแอปพลิเคชันที่ทำงานบน client มันไม่ควรจะไปต้องติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์เพราะว่าทุกอย่างถ้า HTML ทุกอย่างมันโหลดไปที่ client แล้วเรียบร้อยแต่ถ้าเราใส่แท็ก A นะครับด้วยธรรมชาติของแท็ก A เนี่ยมันจะรีเควสไปที่เซิร์ฟเวอร์เสมอฉะนั้นพูดง่ายๆว่าถ้าคุณเรียกแท็ก A นะมันจะไปโหลดตัว Angular application มาใหม่ทำให้มันเสียเวลามันต้องประมวลผลแล้วก็อะไรทุกอย่างมันอารมณ์เหมือนกับแบบไม่ได้เขียนเป็น single page application ไม่ได้เขียนเป็น client side application เขียนเหมือนเป็นหน้า PHP ธรรมดาที่ request ไป request มาแบบเนี้ยนะครับถ้าใช้แท็ก A แบบนี้มันจะค่อนข้างช้านะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะใน Angular นะครับถ้าสมมติจะเปลี่ยนหน้าหรือจะเปลี่ยนผ่านนะครับมันจะใช้ attribute ที่ชื่อว่า router linkแทนนะครับ router link แทนแล้วเวลาจะใส่ path เนี่ยจะต้อง
ใส่ผ่านว่ามี slash ขึ้นต้นนำหน้าเสมอตัวอย่างเช่นตัวนี้ครับจาก tag a ที่เราใช้ hleft นะครับเราจะเปลี่ยนเป็น tag a router link แล้วก็ใส่ผ่านที่เราสร้างในหน้านี้เช่นหน้า login เนี่ยเราก็จะใส่ผ่านว่า slash login แบบนี้นะครับตัวนี้จะเป็นการสร้างเส้นทางการโทษทีการเข้าถึงเส้นทางที่เราสร้างขึ้นนะครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนหน้าสร้างเส้นทางและเรียกใช้ว่าเส้นทางนั้นทำยังไงนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นแล็บนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทำแล็บกันว่าเราจะสร้างเส้นทางแล้วเปลี่ยนหน้าไปเปลี่ยนหน้ามายังไงบ้างนะครับ